คำเตือนหรือหากมีคลิปนี้กระผมจะไม่รีวิวการหารายได้เสริมง่ายในโทรศัพท์มือถือโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และวิดีโอนี้ไม่มีเจตนาที่จะส่งเสริมในด้านไม่ดีแต่อย่างใดหากคุณชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปุยตยาทุ่งลานเลยหลวงการทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาเซทาวฮูดครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาเซทาวฮูดอีกครั้งเลยนะครับวันนี้ผมจะพาท่านชมทุกท่านไปดูแอปพลิเคชันออนไลน์ที่หาเงินง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วและแอปพลิเคชันในวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ต่างจากที่เรารีวิวมาณช่วงนี้นะครับเป็นแอปหนึ่งที่อยู่มานานยอดดาวน์โหลดแตะหลักล้านไปแล้วด้วยจะเป็นแอปพลิเคชันไหนนั้นมาดูพร้อมๆกันเลยครับและแอปพลิเคชันในวันนี้นั่นก็คือได้เลยแอปพลิเคชัน Apple Pathway นะครับผมแอปพลิเคชัน Apple หลายคนอาจจะรู้จักหรือใครเข้าวงการหาเงินออนไลน์นะครับใหม่ๆนี่อาจจะยังไม่รู้จัก Apple นะครับเป็นแอปตอบแบบสอบถามที่ได้เงินจริงๆครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาดูกันนะครับว่าแอปนี้จะเป็นอย่างไรเนาะมาดูที่ยอดดาวน์โหลดท่านผู้ชมยอดดาวน์โหลด5ล้านนะครับผมแล้วก็มีการรีวิว 94,000 รีวิว4.6 ดาวถือว่าเยอะมากๆนะครับท่านผู้ชมสำหรับแอป Apple นะครับเอาล่ะมันน่าสนใจแล้วใช่ไหมอยากจะเข้าไปดูกันหรือยังครับถ้าอยากจะเข้าไปดูก็ช่วยกันที่จะกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมขึ้นตัวเพื่อขอบคุณมากครับแล้วก็ที่สำคัญนะคลิปวิดีโอนี้เรามีจะอ่านตามช่วงท้ายคลิปกันด้วยนะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ครบ100อะไรเพื่อเราจะได้มาแจกแบบนี้ต่อๆไปแล้วก็จะได้มีกำลังใจมาทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะเอาล่ะท่านผู้ชมครับเราไปดูพร้อมๆกันเลยจ้าไปเอาเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาสู่แอป Apple แล้วเราจะมาสมัครไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมกดตรงนี้ไปเลยนะ Get iPad Do it ก็ว่ากันไปผมกดตึ๊บกด Renew จบนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะท่านผู้ชมนะอ่ะทีนี้เขาจะเด้งขึ้นมาให้เราเลือกล็อกอินนะครับกับบัญชี Google อย่างที่ผมเคยแนะนำไปถ้าหากท่านผู้ชมจะเล่นแอปพลิเคชันออนไลน์พวกนี้นะผมแนะนำว่าอย่าเชื่อมต่อกับ Facebook ให้เชื่อมต่อกับบัญชี Gmail หรือ Google นั่นเองนะครับและที่สำคัญควรจะสมัคร Gmail หรือ Google แยกเอาไว้สำหรับไว้เล่นเกมหรือแอปพลิเคชันออนไลน์โดยเฉพาะนะครับจะดีที่สุดนะอันนี้ผมแนะนำนะเอาล่ะนะครับเดี๋ยวขอเนี่ยล็อกอินแป๊บนึงนะเอาเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้ามาปุ๊บมีมาแล้วครับ4บาทท่านผู้ชมโอ้โหนะครับอันนี้นะครับมันจะมีเมนูทั้งหมด4เมนูนะด้านล่างนะครับจะมีโฮมนะครับมีบาลานซ์ตรงนี้ก็รวมถึงการถอนเงินนะครับมันสามารถถอนเงินได้ทั้ง PayPal นะรู้สึกว่ามันจะถอนเงินเข้า PayPal เป็นหลักสำหรับใครที่ไม่มี PayPal นะครับก็ไม่ต้องตกใจไปท่านผู้ชมก็สามารถไปหาใน Facebook เลยแค่นะรู้สึกมันจะมีแบบเพจรับแลกนะรับแลกเปลี่ยนเงี้ยแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมสมัคร PayPal ได้เองก็จะดีที่สุดนะอันนี้ผมแนะนำนะไปสมัครได้นะครับตอนนี้เหมือนเขาเปิดแล้วนะท่านผู้ชมทีนี้ตรงนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับการเชิญเพื่อนนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะใส่โค้ดของผมรวมถึงดาวน์โหลดเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้เพราะผมจะนำรายได้ส่วนนั้นแหละมาแจกเป็นอ่างเปาช่วงไทยคลิปแบบนี้นะครับเหมือนเดิมเราทำกันแบบนี้เหมือนเดิมเลยนะครับท่านผู้ชมสนับสนุนผมก็คืนตอบให้กับท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เซตติ้งนะครับไม่มีอะไรมากนะสิ่งที่เราจะต้องดู2ตัวหลักก็คือตัวโฮมกับรูปตัวเงินดอลลาร์อะไรแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าอะไรเนี่ยพีทคอมพีทโอเคอ่ะทีนี้นะครับเขามีแบบทดสอบหรือว่าแบบสำรวจมาให้แล้วนะตรงนี้เขาบอกว่า4บาทใช้เวลาทำ1นาทีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะผมกดเข้าไปตรงนี้เขาบอกว่าอนุญาตให้ Apple นะครับเข้าถึงตำแหน่งของอุปกรณ์นี้ไหมสำหรับผมนะผมแนะนำว่าให้ไม่อนุญาตหรือว่าถ้าแอปมันจะเป็นจริงเนี่ยผมก็บอกว่าเฉพาะครั้งนี้ก็จะดีที่สุดนะแต่อย่างผมขออนุญาตกดไม่อนุญาตนะคำถามแรกนะครับเขาบอกว่าธุรกิจทำการการตัดสินใจตามคำตอบที่คุณให้ไว้สิ่งที่สำคัญคือคุณต้องตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาและถูกต้องเอาให้ว่ามันถามว่าคุณต้องตอบคำถามให้ถูกประเด็นและก็ถูกต้องตรงไปตรงมานะจ๊ะเราตอบใช่เลยครับเราไม่โกหกอยู่แล้วนะฮะกดเน็กไปกรุณาบอกเพศผมเป็นเพศชายก็กดหญิงสิแฮ่ไม่ใช่ครับเพศชายก็ต้องเพศชายนะครับกดเน็กไปเลยเขาบอกว่าคุณเกิดปีใดนะครับตรงนี้ถามว่าจะเมคขึ้นได้ไหมมันก็เมคได้แหละท่านผู้ชมแต่ถามว่าจะตอบแบบไหนผมก็จะใส่เมคไปแล้วกันนะครับอาจจะแบบไม่ต้องแบบเป๊ะปึ้งอะไรขนาดนั้นนะผมแนะนำว่าถ้าทำแบบพวกนี้นะคือเขาไม่ได้มาหน้าเชื่ออะไรขนาดนั้นอยู่แล้วผ
มแนะนำว่าเฟซก็ได้เมคก็ได้หรือจะแล้วแต่ท่านผู้ชมอยากใส่จริงๆก็ได้นะครับเพราะบางทีเนี่ยมันก็อย่างที่ว่าเซฟตัวเองดีที่สุดนะครับท่านผู้ชมนะผมก็จะใส่แบบ1995ไปแล้วกันนะครับกดเน็กไปเลยนะเขาบอกว่าคุณเกิดเดือนไหนนะผมตอนนี้เราอยู่เดือนอะไรเดือนเมษานะผมก็กดใส่เมษาไปเลยนะครับทีนี้เขาบอกว่าเพื่อให้คุณสมบัติสำหรับการระดับว่าปลดป้อนรหัสไปรษณีย์ที่บ้านคุณนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็แนะนำท่านผู้ชมใส่แบบไม่ต้องของจริงก็ได้ครับผมก็จะใส่ตามเขาเลยแล้วกันนะ10200นะผมใส่ไปเลยนะครับเขาบอกว่า Sway Chrome please ครับ Thank you for your report your balance is being updated โอเคครับก็เอาง่ายๆเลยว่าอุ๊ยตรงนี้ผมขอดูยอดเงินก่อนนะผมมีละ4บาทนะครับยอดเงินตรงนี้มาละ4บาทนะผมขอเนี่ยดูเลยว่ามันสามารถถอนได้เท่าไหร่ผมกด PayPal ตรงนี้เลยเขาบอกว่าอ๋อคุณจำเป็นจะต้องมีขั้นต่ำอย่างน้อย100บาทนะครับถึงจะสามารถถอนได้นะโอเคแล้วโดเนทตรงนี้ล่ะเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับท่านผู้ชมเราก็จะต้องทำการเล่นให้ครบ100บาทก่อนเพื่อที่จะถอนนะครับและที่สำคัญท่านผู้ชมวันนี้เป็นข้อแนะนำนะครับแอปนี้เนี่ยเขาจะสุ่มนะครับแบบสอบถามขึ้นมานะครับให้เรานั่นเองนะซึ่งแบบสอบถามตรงเนี้ยแบบสอบถามบางอันก็มีราคา50บาทบ้าง40กว่าบาทบ้าง10บาทบ้าง20บาทบ้างนะครับซึ่งเราตอบไปแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ผ่านนะครับมันมีทั้งผ่านและไม่ผ่านไม่ใช่ว่าเราตอบแบบสอบถามทุกอันเนี่ยแล้วเราจะได้เงินนะบางอันเนี่ยเราตอบไปเนี่ยไม่ผ่านเขาก็ไม่ได้เอาเงินให้นะครับดังนั้นเนี่ยแอปนี้ถามว่ามันก็สามารถเล่นค่าเวลาได้เล่นชิวๆได้แต่ถ้าพูดถึงมันได้เงินจริงไหมมันก็ได้เงินจริงนะครับเพราะบางท่านเนี่ยได้เงินจากแอปนี้ไปก็ค่อนข้างเยอะนะสำหรับแอตตาโพนะทีนี้ตรงนี้ครับเขามีแบบสอบถามให้ผม2อันแบบสอบถามละ 0.40 บาทนะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าตรงนี้เขามีแบบสอบถามมาให้เรานะครับเพิ่มอีก 0.40 และเมื่อกี้นะครับผมเมื่อกี้แบตกล้องดับไปนะฮะหลังจากนั้นมีแบบสอบถามมาให้เราแล้วนะครับ 17.51 บาทท่านผู้ชมแล้วเขาบอกว่าใช้แล้วเวลาประมาณ27นาทีท่านผู้ชมก็เราไปดูว่ามันคุ้มค่าไหมหรือว่ามันอะไรยังไงนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาทำแบบสอบถาม1นาทีให้ดูกันว่ามันจะยากง่ายขนาดไหนนะซึ่งเขาบอกว่าเป็นโปรไฟล์สวีทก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการสอบถามเกี่ยวกับตัวเรานะครับเรากดเข้าไปเลยคุณจบการศึกษาสูงระดับใดนะครับผมตรงนี้ท่านผู้ชมก็ใส่แบบไหนก็ได้ท่านผู้ชมผมก็จะใส่แบบปริญญาตรีไปเลยแล้วกันนะครับแบบโอ้โหผมแบบจบปริญญาตรีอะไรใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วบอกว่าคุณไม่อยู่ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่คือมันเป็นเหมือนแปล Google มานะครับแต่ว่าอารมณ์ก็คุณอยู่ในภาคไหนอะว่างั้นดีกว่าผมก็แนะนำว่าตอบภาคกลางก็ได้นะครับอ่ะกดเน็กไปเลยนะครับหิมะสีอะไรโอ้โหท่านผู้ชมครับผมว่าหิมะสีแดงนะครับสีขาวนะครับไม่ใช่อะไรตรงนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นคำถามที่ว่าเฮ้ยเราสักแต่ตอบหรือเปล่านะครับเราสักแต่ตอบเราตอบมั่วหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะซึ่งเราก็ต้องอ่านดีๆแล้วก็ตั้งใจตอบนะฮะโอเคตรงนี้เราก็ได้มาอีกนะครับเป็น4.40 และนะครับผมขอทำแล้วกันนะครับอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าคุณมีรายได้ส่วนตัวก่อนเสียภาษีเท่าไหร่ผมบอกนะอันนี้แนะนำนะครับถึงแม้ว่าแอปบอกว่าอยากให้เราตอบไปตรงไปตรงมานะแต่แล้วแต่นะท่านผู้ชมอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมของท่านผู้ชมหรือว่าความคิดของท่านผู้ชมเลยนะครับผมคิดว่าไม่ต้องตอบแบบความจริงก็ได้นะครับอย่างตอนเนี้ยผมควรตอบแบบกลางๆก็ได้นะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมซึ่งตรงนี้แล้วเขาบอกว่าหากในบ้านของคุณมีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีอาศัยอยู่พวกเขาจะเกิดในพ.ศ.ใดนะครับแล้วก็เราบวกลบกันดูนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็ติ๊กถูกไปแบบนี่ฮะอย่างนี้เลยนะครับผมแนะนำว่าติ๊กแบบนี้นะอย่าไปตอบว่าไม่มีเด็กอาศัยอยู่อย่าไปตอบว่าแบบปฏิเสธอย่าตอบนะตอบแบบนี้ดีกว่านะครับอันนี้เท่าที่ผมแบบลองแบบดูแต่เกมแล้วนะฮะท่านผู้ชมโอเคผมกดเน็กเลยนะครับการศึกษานะครับมีถามอีกแล้วนะการศึกษานะครับผมก็การศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีดีกว่านะฮะง่ายๆเลยผมกดเน็กไปนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเราได้มาแล้ว 4.80 บาทนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้นะครับ 17.51 ท่านผู้ชมก็ลองไปพิจารณาดูนะครับว่าท่านผู้ชมว่าเอ๊ะระหว่างแบบเอาเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยกับ17บาทมันคุ้มค่ามั้ยสำหรับผมนะครับก็คิดว่ามันค่อนข้างคุ้มค่าถ้าหากเราใช้เวลาว่างมาทำนะครับเพราะว่าหลายๆแอปที่ผมรีวิวก่อนหน้านี้นะครับมันก็เก็บเงินได้เล็กๆน้อยๆแต่เนี่ยคือมันเกือบ20บาทเลยถ้าทำ2อันรวมกันเนี่ยตอนนี้ผมก็ได้20บาทแล้วนะครับแค่วันเดียวได้20บาทแล้วนะครับแล้วก็มีแบบสอบถามถ้าไหลเข้ามาเรื่อยๆผมว่าก็น่าจะดีนะฮะ